วันนี้เรามาพบกับรีวิวของ Gila Dual Video Capture Card รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีความสามารถในการรองรับ HDMI input ถึง2ช่องด้วยกันสมมติว่าคุณอยากจะใช้กล้อง2ตัวพร้อมกันในการถ่ายทอดสดหรืออยากจะสตรีมเกมไปด้วยถ่ายบันทึกภาพไปด้วยคุณก็สามารถจะนำอุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านั้นมาใช้กับการ์ดตัวนี้ได้พร้อมกันถึง2ตัวสำหรับการใช้งานวิดีโอแคปเจอร์การ์ดทั่วไปนะครับปกติเราก็จะใช้การ์ดแบบนี้อย่างที่ผมมีซึ่งปกติการ์ดแคปเจอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะมีวิดีโออินพุตแค่เพียงช่องเดียวเหมือนกับอันนี้แล้วเราจะใช้กล้อง2ตัวเราจะทำยังไงล่ะเราอาจจะซื้อเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งซึ่งวิธีการแบบนี้ผมไม่แนะนำเลยเพราะมันจะทำให้สัญญาณ HDMI ที่ใช้งานผ่านการ์ดแคปเจอร์2ใบนะครับเข้าไปชนกันล้วนและเกิดปัญหาทำให้สัญญาณภาพที่ถ่ายทอดสดออกไปเนี่ยเจ๊งล่มได้เลยง่ายๆแล้วถ้าหากเราจะใช้กล้อง2ตัวใช้อุปกรณ์เพิ่มนอกจากกล้องตัวเดียวล่ะเราจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแล้วก็อาจจะซื้อตัวนี้ซึ่งก็คือสวิตเชอร์ทำให้เราสามารถใช้กับอุปกรณ์มากกว่าถึง2ตัวขึ้นไปแล้วแต่คุณภาพแล้วก็ราคาแต่ปัญหาก็คือการจะใช้สวิตเชอร์นะครับก็จะมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นไปหลักหมื่นการแคปเจอร์2ใบตัวนี้ราคาไม่ถึงพันหรือราคาประมาณพันกว่านะครับ2ตัวนี้ยังไม่พอซื้อสวิตเชอร์ตัวหนึ่งเลยแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงล่ะก็เลยนี่ครับ Gila Dual เป็นการ์ดแคปเจอร์ที่ทำให้เราใช้กล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆส่งสัญญาณผ่าน HDMI ได้ถึง2ช่องทางซึ่งตัว Gila Dual ตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวแค่เพียง 8,990 บาทถือว่าสูงกว่าการ์ดแคปเจอร์แต่ราคาถูกกว่าสวิตเชอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้ากันดีกว่าว่าน่าสนใจแค่ไหนสำหรับ Gila Dual ตัวแพ็กเกจหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคำอธิบายต่างๆบนตัวกล่องจะเป็นภาษาอังกฤษโดยส่วนมากเขาจะมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยให้มาด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานอ่านจากตรงนี้ก็สามารถตอบคำถามได้แล้วครับคราวนี้มาดูรายละเอียดสำคัญของ Gila Dual นะครับตัวการ์ดแคปเจอร์ตัวนี้สามารถรองรับกับ HDMI input ได้ถึง2ช่องแล้วก็สามารถนำไปใช้กับโปรแกรมต่างๆก็คือพวก OBS XSplit Streamlab โดยมีการรองรับความละเอียดอยู่ที่ 1080p 60เฟรมต่อแต่ถ้าใช้2ช่องเฟรมเรทจะตกลงมาอยู่ที่แค่30เฟรมเท่านั้นและเป็นระบบการใช้งานแบบ plug and play เราไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมหรือว่าไดรเวอร์ใดๆนะแค่ต่อสาย USB นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ก็ใช้งานได้ทันทีครับและตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญความต้องการขั้นต่ำของระบบตัวการเนี่ยรองรับการใช้งานกับ Windows 10 64 bit นะครับหมายความว่าถ้าเป็น Windows 11ตอนนี้อาจจะใช้งานไม่เต็มระบบรองรับกับระบบปฏิบัติการ Linux และดอกจันตรงนี้นะครับระบบปฏิบัติการ Mac ใช้ได้แค่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้งาน2ช่อง HDMI ได้รวมถึงหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์จะต้องเป็น Intel Core i5 หรือว่า AMD Ryzen 5 RAM เนี่ยต้อง 8GB และสุดท้ายก็คือการ์ดจอที่ใช้งานต้องเป็น Nvidia GTX 1050หรือว่าเป็น AMD RX 470คราวนี้ไปดูในกล่องกันนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างเปิดมาแล้วจะพบกับตัวการ์ดแคปเจอร์นะครับวัสดุเป็นโลหะมีน้ำหนักที่พอสมควรเป็นโลหะสีดำด้านเขามีพอร์ตเชื่อมต่อเป็น HDMI IA ขนาดใหญ่2ช่องนะครับด้านข้างก็จะมีไฟแสดงสถานะ2จุดส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นพอร์ต USB 3.0 แบบ Type B มีไฟแสดงสถานะการใช้งานเช่นกัน2ดวงจะมีคู่มือการใช้งานให้มานะครับคู่มือการใช้งานเนี่ยก็จะมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยให้มาเลยละเอียดชัดเจนสามารถอ่านจากตรงนี้ทำให้คุณสามารถใช้งานโดยไม่เกิดปัญหาใดๆนะครับหรือว่าต้องการติดต่อไว้ที่ Gila Thailand ก็มีละเอียดที่ด้านหลังแล้วก็จะมีสาย USB นะครับ USB ด้านนึงจะเป็น Type B ด้านนึงก็จะเป็น Type A ให้มัน1เส้นเป็นสายประมาณเมตรนึงนะครับถือว่าหนาพอสมควรเลยก็ทั้งหมดที่มาในกล่องก็จะมีแค่เพียง3อย่างที่เห็นก็คือมีการ์ดมีคู่มือแล้วก็มีสายคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานของ Gila Duo กันครับสำหรับการใช้งานการแคปเจอร์ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเพียงแค่คุณต่อสาย USB เข้ากับตัวกล่องและนำสายด้านนึงไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยต้องเป็นช่อง USB 3.0 ย้ำว่าต้องเป็นช่อง USB 3.0 แล้วคุณก็สามารถจะนำซอสไปใช้งานกับโปรแกรมที่รองรับคราวนี้มาถึงขั้นตอนในการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับก็ให้เราสังเกตว่าเมื่อเราต่อสายเข้ากับตัวแคปเจอร์การ์ดแล้วเนี่ยมันมีไฟสัญญาณแสดงไหมเพราะว่าบางทีเราอาจจะต่อสายไม่แน่นพอนะครับหรือว่าต่อหลวมเกินไปทำให้สัญญาณไม่มาสัญญาณไม่ติดก็ให้สังเกตไฟแสดงสถานะตรงนี้เป็นข้อดีมากๆนะครับสำหรับตัวการแคปเจอร์ใบนี้ที่บอกเราได้เลยทันทีว่าเราทำผิดพลาดตรงไหนมาถึงขั้นตอนการใช้งานนะครับผมจะใช้โปรแกรม OBS Studio นะครับอันดับแรกเราก็ต้องดึงซอร์สจากตัว Gila Duo เข้ามานะครับตอนนี้เราจะเห็นว่า Gila Duo นะครับมาด้วยกัน2ช่องจะเป็นชื่อ Gila Duo Video 1และ2เอาช่องแรกเข้ามาก่อนจะเห็นเป็นภาพผมนะครับก็เ
ำลังบันทึกจากกล้องตัวที่อยู่ด้านหน้าคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองดึงเสียงจากกล้องตัวนู้นมาดูกันว่ามันจะสามารถทำได้ไหมตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าที่วิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์เนี่ยมันไม่มีเสียงขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะดึงมาได้ไหมดึงมาแล้วนะครับไม่มีอะไรขึ้นมาเท่ากับว่าตัวกีฬาดูโอเนี่ยถ้าจะต้องใช้งานภาพและเสียงต้องแยกระบบกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองไปดึงเสียงเข้ามาจากส่วนอื่นสิดึงเข้ามานะครับกีฬาดูโอ1หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมานะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาภาพจากสมาร์ทโฟนของผมจะใช้งานแบบเกมแคสเซอร์เล่นเกมไปด้วยแล้วก็บันทึกภาพตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้วิธีเดิมนะครับก็คือสร้างวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์ขึ้นมาอีกช่องหนึ่งคราวนี้ก็ปรับขนาดภาพลงมานะครับเอาภาพที่เห็นด้านหน้าย่อลงมาหน่อยประมาณนี้นะครับมาแล้วนะครับทั้งภาพจากสมาร์ทโฟนและก็ภาพจากกล้องแต่ดูเหมือนเสียงยังไม่มานะครับตัวแคปเจอร์ดีไวซ์นะครับไม่ดึงเสียงมาเหมือนเดิมคราวนี้ทำไงเราก็ต้องใช้วิธีแยกนะครับก็สั่ง Audio Input Capture มาก็เลือก channel เดียวกับตัว plug in เข้ามานะครับก็คือ Kira Dual Audio 2นะครับเราจะเห็นว่าแถบเสียงตีขึ้นมานะครับเสียงมาแล้วนะครับเสียงจะเกมมาพร้อมกันแล้วเปิดเสียงไมค์จากตัวกล้องสิฮัลโหลโอเคใช้งานปกตินะครับเสียงภาพมาตรงก็เท่ากับว่าการใช้งานตัวกีฬาดูโอเกมแคสเตอร์นะครับสามารถทำงานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆต่อไปเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวกีฬาดูโอเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างไฟล์จากตัวกล้องนะครับกับไฟล์ที่ผ่านตัวการแคปเจอร์แล้วเนี่ยสีสันเป็นยังไงครับตรงกับที่ถ่ายทอดจากกล้องหรือไม เราก็ได้ลองทดสอบการใช้งานโดยคร่าวๆคราวนี้มาพูดถึงข้อจำกัดของตัวกีฬาดูโอกันบ้างอย่างแรกก็คือตัวกีฬาดูโอนะครับไม่มี HDMI output ทำให้คุณไม่สามารถจะ look out หรือว่า pass through ได้การแคปเจอร์ที่ผมมีอยู่ขณะนี้ก็จะมี HDMI outputแบบนี้เหตุผลที่ต้องการ HDMI output อย่างเช่นเวลาเราต่อกับอุปกรณ์อย่างเกมคอนโซลก่อนพวกเกม PlayStation Xbox ทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องต่อเข้ามาที่การ์ดแคปเจอร์แล้วก็ส่งสัญญาณออกมาที่ทีวีแล้วก็ส่งออกมาที่คอมพร้อมกันหรือว่าบางทีเราอาจจะใช้งานดูมอนิเตอร์กล้องหลายๆตัวพร้อมกันก็ไม่สามารถจะทำได้ถ้าคุณต้องการทำแบบนั้นนะครับกีฬาดูโอตัวนี้จะไม่ตอบโจทย์เพราะว่ามันไม่สามารถจะใช้งานแบบนั้นได้ต้องดูผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอย่างที่2นะครับสำหรับ Mac user นะครับผู้ใช้งานอุปกรณ์ของ Apple ทั้งหลายตัวกีฬาดูโอตัวนี้ยังไม่รองรับการใช้งานแบบ2ช่องสัญญาสามารถใช้งานได้แค่เพียงการต่อ HDMI 1ช่องที่ช่องเดียวนะครับแล้วก็ต่อสัญญาณ USB เข้ากับเครื่องได้เลยแต่ไม่สามารถใช้งานแบบ2ช่องได้และอย่างสุดท้ายตัวนี้นะครับไม่มีช่องระบายอากาศการใช้งานในระยะเวลานานๆประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยตัวการแคปเจอร์นะครับจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงผมรู้สึกได้เลยว่าการเอามือไปแตะเอามือไปจับเนี่ยมันร้อนมากๆนะครับก็จะทำให้สัญญาณรวนนะครับสัญญาณติดขัดเพราะฉะนั้นนะครับในการใช้งานการแคปเจอร์ตัวนี้นะครับอาจจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เอื้ออำนวยสักหน่อยนะครับอาจจะอยู่ในห้องแอร์นะครับคราวนี้โดยสรุปแล้วสำหรับตัวกีฬาดูโอนะครับถือว่าเป็นการแคปเจอร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆด้วยความสามารถที่ใช้งาน HDMI input ได้ถึง2ช่องทำให้คุณสามารถจะต่ออุปกรณ์เสริมนอกจากกล้องเพียงตัวเดียวสามารถใช้งานกล้อง2ตัวกล้องบวกกับ device อื่นๆได้ด้วยนะโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่ากับการซื้อสวิตเชอร์หรือไม่ต้องไปเสี่ยงกับการใช้การ์ด2ใบพร้อมกันนะครับทำให้อุปกรณ์เสียหายเปล่าๆและที่สำคัญนะครับการใช้งานของตัว Gira Duo เนี่ยง่ายมากๆนะครับคุณไม่ต้องใช้โปรแกรมหรือว่าไดรเวอร์ใดๆนะครับในการใช้งานเลยเพียงแค่เสียบสาย USB ก็ใช้งานได้แล้วและก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับขอฝากสำหรับคนที่ชื่นชอบรีวิวสินค้าเกี่ยวกับกล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆเมื่อเราอัปเดตข้อมูลใหม่ๆแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในรีวิวครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ